เอาละครับก็สำหรับข่าวนี้นะครับจะเป็นข่าวเกี่ยวว่าใครนะครับจะเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับก็โดนข่าวเชื่อมโยงไปทางอันเชลอตตินะครับซึ่งมีข่าวลือออกมาล่าสุดว่านะครับทางประธานสโมสรของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับกำลังให้ความสนใจคาร์โลอันเชลอตตินะครับอดีตกุนซือไบเยิร์นมิวนิกนะครับที่เพิ่งโดนปลดไปหมาดๆนี้นะครับก็ทางเลสเตอร์เนี่ยกำลังให้ความสนใจคนนี้อยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับคาร์โลอันเชลอตติเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ที่อังกฤษในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาเนี่ยไปดูบอลคู่เชลซีนะครับเปิดบ้านเสมอกับโรม่า3-3นะครับในวันพุธที่ผ่านมานะครับนอกจากคาร์โลอันเชลอตติแล้วนะครับยังมีชอนไดซ์นะครับผู้จัดการทีมของเบอร์ลี่ด้วยนะครับที่เป็นเป้าหมายของทางเลสเตอร์นะครับแล้วยังมีอีกนะครับสำหรับตัวเต็งนะครับที่จะมาคุมทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็มีหลายสื่อนะครับผมรวมๆมานะครับเป็นข่าวลือนะครับก็มีโรเบโต้มันชินี่นะครับซึ่งแน่นอนครับโรเบโต้มันชินี่เคยคุมฟิออร์เรนติน่านะครับลาซิโอนะครับอินเตอร์มิลานนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขออภัยด้วยนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็กาลาตาซารายนะครับก็นี่ครับคือสโมสรที่โดดเด่นที่ทางมันชินี่เคยคุมนะครับแล้วส่วนพวกผลงานถ้วยรางวัลอันนี้ผมไม่ขอกล่าวถึงแล้วกันนะครับทุกคนคงน่าจะรู้ดีนะครับนี่คือตัวเต็งอีกคนหนึ่งนะครับที่มีข่าวออกมาครับส่วนรายที่2นะครับนะรายที่2ก็คือกูทินดิ้งนะครับกูทินดิ้งไม่ใช่รายที่2หรอกเอาเป็นว่าเป็นตัวเต็งแล้วกันนะครับตัวเต็งที่เลสเตอร์เนี่ยมองไว้นะครับก็อีกรายก็คือกูทินดิ้งนะครับซึ่งกูทินดิ้งเนี่ยเคยคุมเรอัลมาดริดมาแล้วนะครับเคยคุมเชลซีมาแล้วนะครับเคยคุมทีมมากมายมาแล้วนะครับก็เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ทางเลสเตอร์มองไว้นะครับและอีกคนนะครับก็คือคาริโอลานิเอรี่นะครับซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการทีมของทางเลสเตอร์ซิตี้ที่พาเลสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์นะครับแล้วก็มาฤดูกาลใหม่เนี่ยก็โดนปลดไปครับเพราะว่าผลงานไม่เข้าตานะครับแล้วก็ทำผลงานไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับคือลาเนรี่ครับเคยคุมกายาลี่เคยคุมฟิออร์เรนติน่าเคยคุมบาเลนเซียนะครับแล้วก็เคยคุมโมนาโกมาแล้วนะครับรวมไปถึงเลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับแล้วก็พาเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ไปนะครับนะส่วนถ้วยรางวัลก็ไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับนะเพราะน่าจะรู้กันดีแล้วนะครับว่าลาเนรี่ประสบความสำเร็จอะไรบ้างนะครับส่วนเราจะไปนะครับที่มีข่าวออกมานะครับก็คือโทมัสทูเคิลนะครับอดีตผู้จัดการทีมของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับถึงแม้ว่านะครับทูเคิลเนี่ยจะมีข่าวเชื่อมโยงกับทางอาร์เซนอลนะครับเพราะว่าทางอาร์เซนอลเนี่ยต้องการให้มาแทนอาร์เซนเวนเกอร์นะครับในอนาคตแต่ว่าดูตอนนี้แล้วนะครับก็เหมือนกับว่าโทมัสทูเคิลดูจะเหมาะสมกับทางเลสเตอร์ด้วยครับเพราะว่าเขาเคยคุมทีมระดับกลางๆระดับเลสเตอร์มาแล้วนะครับนะไม่ใหญ่มากจนเกินไปเนี่ยอย่างเอาบวกนะครับหรือว่ากับไมล์05นะครับที่ลีกเยอรมันนะครับแล้วก็รวมไปถึงบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ด้วยนะครับและนี่ครับคือตัวเต็งทั้งหลายนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับที่มีข่าวแรงที่สุดก็น่าจะเป็นคาร์โลอันเชลอตตินั่นเองนะครับยังไงก็รอดูนะครับเพราะว่ามีข่าวออกมาสั้นๆครับคือทางประธานสโมสรเนี่ยนะครับให้ความสนใจคาร์โลอันเชลอตติเฉยๆนะครับผมประธานสโมสรเลสเตอร์นะครับทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับสำหรับข่าวลือข่าวนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับถ้าพูดผิดบ่อยๆก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งมากฮะอาจจะเรียงคำเรียงอะไรไม่ค่อยถูกนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ